วันที่6เมษายนทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันที่ครอบครัวผมจะมีการทำบุญให้กับภาพทั้ง4ท่านกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะฮะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นทุกปีที่เราจะจัดกิจกรรมแล้วก็ทุกวันที่6แล้วก็แต่ว่าวันนี้ก็ที่เมืองไทยก็คือวันที่6แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังทำบุญอยู่พอดีนะครับในภาพทั้ง4ภาพคุณพ่อแก้วคุณแม่อินนะครับแล้วก็ข้างล่างอีก2ภาพก็คือพี่สนิทแล้วก็พี่วีระนะครับพี่สนิทนี่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วส่วนพี่วีระก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับก็ในส่วนของพี่วีระเองเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยเขียนหรือว่าบรรยายความรู้สึกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าการตัดสินใจใช้คำว่าลี้ภัยมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็เตรียมใจไปแล้วว่าถ้าเกิดมีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งต้องเสียไปเนี่ยก็เป็นความเสียใจหรือสูญเสียซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงทำใจยากอยู่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกแย่มากก็คือว่าคือเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในอเมริกาสัก3หรือ5ปีเนี่ยถ้าจะต้องมีเสียไปสักคนยังพอทำใจได้แต่พอปีละคนก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทำใจยากอยู่เหมือนกันทีนี้ในส่วนของพี่วีระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพี่ชายคนที่6ของครอบครัวเนี่ยก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ทำการเมืองมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นหัวคะแนนหรือว่าเป็นผู้มีใช้คำว่าผู้มีอิทธิพลก็ได้ฮะตามบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำงานให้กับกลุ่มการเมืองในจังหวัดสตูลที่อำเภอมะนังเนี่ยมาตลอดเวลานะจะเรียกว่า60ปีของอายุเขาก็ทำงานนี้มาตลอดเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคสำคัญ2พรรคนะฮะก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตอนหลังก็เป็นเพื่อไทยนะครับคือที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะว่าเป็นคนเดียวในครอบครัวที่สนใจการเมืองที่สุดซึ่งผมณตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจการเมืองแล้วก็ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้งแล้วผมไม่คิดว่าผมจะเอาอาชีพของผมไปเกี่ยวพันการเมืองทีนี้คุณพี่วีระเนี่ยก็พยายามที่จะคือในช่วงแรกเนี่ยคุณพี่วีระเองก็จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ต้องลงรายละเอียดเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ก็คือซึ่งผมเองผมก็เฉยๆนะฮะแล้วก็แต่ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคไทยรักไทยแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนอันนี้ตลอดซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมเองผมก็ยังไม่ได้อยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่เขาสนใจการเมืองแล้วก็พยายามที่จะให้ผมได้เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเยอะในช่วงของ19กันยา49คือหลังรัฐประหารทีนี้ผมก็บอกว่าผมเป็นนักข่าวเพราะงั้นการจะไปเทคไซส์มันคงทำไม่ได้หรือไปเฟเวอร์กับใครมากมันคงไม่ได้แต่แกก็พยายามย้ำให้เห็นว่าคือในบรรดาพี่น้องทั้ง8คนเนี่ยพี่วีระจะเป็นคนที่จะเรียกถ้าพูดเป็นภาษานี้ก็คือเป็นคนที่ตาสว่างคนแรกในครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อแดงคนแรกในครอบครัวซึ่งเป็นอะไรที่คุยกันในครอบครัวทีไรพี่ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นหมาหัวเน่าอยู่คนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นเหลืองซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ที่ผมเองผมก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเราก็พยายามที่จะอยู่ในตรงกลางแต่ว่าให้คำแนะนำคุณพี่ก็ตลอดว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ณวันที่ผมตัดสินใจหนีมานะฮะไม่ยอมไปแรงงานตัวต่อกสช.เนี่ยผมไม่ได้ปรึกษาใครเพราะว่าทุกคนคงห้ามยกเว้นพี่ชายคนวีระเนี่ยนะฮะถ้าคุยเขาคงจะยินดีแล้วก็คงจะให้คำแนะนำแล้วก็คงสนับสนุนที่จะให้มาแล้วก็พอผมตัดสินใจมาเนี่ยผมก็แจ้งให้ทุกคนทราบที่เมืองไทยนะครับทุกคนก็ไม่พอใจแล้วก็บอกว่ามันสร้างปัญหากับตัวเองทำไมอนาคตเราก็ดีอยู่แล้วเราสามารถที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพมีชื่อเสียงมีรายได้มั่นคงอยู่แล้วทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัวอะไรอย่างนี้นะนี่คือความไม่สบายใจของพี่น้องทั้ง5คนที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าเขาบอกว่ามาอยู่ไกลมีใครลุงป้าน้าอาเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่เฝ้าปฏิบัติดูแลอะไรผมก็ตัดสินใจว่าเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของ
ของการไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่ให้ประเทศไทยถอยหลังไปอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ว่าหลังจากที่ผมโทรไปที่เมืองไทยแล้วก็พี่วีระคนเดียวเป็นคนให้กำลังใจอยู่คนเดียวนะแล้วก็บอกว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นเรื่องที่นานแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจของน้องเนี่ยจะเป็นส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ที่ทำให้เสียงที่ไม่ถูกได้ยินในสังคมไทยเนี่ยมันจะถูกได้ยินมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอนาคตเป็นความหวังสำหรับสังคมไทยด้วยในบรรยากาศแบบนี้แล้วเขาก็เชื่อว่าการอยู่ในบรรยากาศของความมืดมนในทางการเมืองหรือทางการวางพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอีกยาวเพราะงั้นการที่น้องตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งและเขาดีใจที่ผมตัดสินใจอย่างนี้นั่นคือการพูดคุยครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็คุณพี่ก็จากไปก็นี่คือเรื่องราวนะฮะเรื่องราวของพี่ชายผมแล้วก็ส่วนตอนนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นการพักที่สงบสุขแล้วก็คงจะได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเพราะว่าพี่ชายจะเป็นพี่ชายทั้งสองคนเนี่ยนะฮะในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนเนี่ยนะพี่ทั้งสองคนนี้เป็นบุคคลที่ทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงที่สุดเพราะว่าเป็นชีวิตที่ผ่านพ้นที่สุดไม่ได้สมูทเหมือนอย่างที่พวกผมเป็นหรือว่าพี่น้องคนอื่นเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในเชิงของคือพี่วีระเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าไม่มีคนไหนที่คิดในเชิงการเมืองที่เป็นการเมืองที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมๆนะเขาก็เป็นคนพยายามให้แนวคิดแล้วก็พี่เขาเล่าอีกนิดนึงพี่เขาก็ไปเคลื่อนไหวตลอดซึ่งเป็นคนเดียวที่ออกไปเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วก็เอาบรรดาเพราะก็เป็นรองประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเขาก็เอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปชุมนุมที่กรุงเทพอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เดินทางบ่อยเหมือนกันเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจฮะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็ด้วยความที่ว่างานไม่ได้อยู่กับบ้านแล้วก็อยู่กับสังคมข้างนอกตลอดเวลาเพราะงั้นสุขภาพก็เลยทำให้เสียชีวิตเร็วอายุ60ย่าง61เองนะครับก็เป็นการสูญเสียที่สำคัญแต่ว่าก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นการพักชีวิตที่สงบแล้วก็คงจะแล้วก็ที่เมืองไทยก็จัดงานได้อย่างสมเกียรติมากนะครับได้รับความกรุณาจากอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านรวมทั้งแขกผู้ใหญ่นะฮะรวมทั้งสำนักพระราชวังเองก็ยังให้การอนุเคราะห์รวมทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดคือทั้งจังหวัดก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติกับครอบครัวผมมากนะครับก็สำหรับที่นี่ก็ขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณจริงๆแล้วพยายามจัดงานให้เล็กด้วยความที่ว่าไม่ต้องนั่นแต่ว่าทาง Red USA นะฮะทางพี่ประสงค์ทางพี่ชาวเองก็ต้องการให้สังคมไทยที่นี่ได้รับทราบถึงสิ่งที่ผมแล้วก็พี่วีระได้ทำนะฮะก็เลยมีงานในลักษณะนี้ขึ้นแล้วก็ต้องขอบพระคุณทาง Red นิวยอร์กนะครับรวมทั้งทางเสรีไทยภาคีสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับแล้วก็วัดไทยนะครับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณจากใจของผมมากๆกับการให้เกียรติกับครอบครัวผมในครั้งนี้ขอบคุณครับที่